ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับสโมสรแห่งนี้และต้องขอขอบคุณนาเซอร์เอลเคไลฟี่ลุยคัมโปสรวมถึงบอร์ดบริหารที่มั่นใจให้ผมมารับงานนี้ผมตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในอนาคตต่อทีมที่ยิ่งใหญ่และต้องการที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับนักเตะระดับโลกมากมายที่สโมสรแห่งนี้สวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของนายใหม่แห่งพลพรรคหอไอเฟลปารีสแซงต์ชักแมงคริสตอฟเกาติเย่คำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของคริสตอฟเกาติเย่หลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรเปียเช่เกาติเย่ครับเซ็นสัญญาเป็นนายใหม่แห่งทินปาร์คเดอแปลง2ปีด้วยกันโดยเขาจะเข้ามาแทนที่ของมาริซิโอโปเชติโนที่เพิ่งจะแยกทางกันไปหลังจากที่เพิ่งรับงานได้เพียงแค่1ปีเศษๆเท่านั้นนั่นเลยทำให้เกาติเย่กลายเป็นกุนซือคนที่7ของเปเช่ในช่วงเวลา11ปีภายใต้ยุคของนาเซอร์เอลเคไลฟี่สำหรับชื่อเสียงของคริสตอฟเกาติเย่ครับอาจจะไม่ได้โด่งดังระดับโลกแต่ถ้าเกิดใครได้ติดตามฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมาก็คงต้องบอกว่าเกาติเย่คืออีกหนึ่งสุดยอดโค้ชแห่งลีกเอิงเลยแหละครับตลอดอาชีพการคุมทีมของเกาติเย่เขาไม่เคยคุมทีมใหญ่เลยแต่ถ้าว่าเขาสามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้ย้อนกลับไปในฤดูกาล2012ถึง2013เขาพาแซงเอเตียนคว้าแชมป์ฟุตบอลคูปเดอลาลีกทีมของเกาติเย่เอาชนะเปเช่ได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการดวลจุดโทษแล้วรอบชิงก็ชนะแรนไป 1-0 เกาติเย่นะครับได้ปลุกปั้นนักเตะอย่างเคิร์ตซูมาเปียร์เอเมริกโอบาเมยองฟาวซี่กูลามและบรันเดาจากนั้นมานะครับในฤดูกาล2020ถึง2021เขาพาลิวคว้าแชมป์ลีกเอิงได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีและก็เป็นการหักปากกาเซียนกาติเย่พาทีมปาดหน้าเปเช่ทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์อย่างน่าเหลือเชื่อและในฤดูกาลล่าสุดนะครับที่เพิ่งจบลงไปกาติเย่พานีสคว้าอันดับที่5ของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนับว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวแม้ว่าจะจบเพียงแค่อันดับที่5แต่เขาก็เกือบพาทีมคว้าอันดับที่3ได้และก็เกือบได้สิทธิ์เพลย์ออฟไปเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยทีมของกาติเย่พลาดไปเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนอกจากนี้นะครับนิดของเกาติเย่ก็ยังสามารถเคลียร์เปเช่ตกรอบเฟรนช์คัพในรอบ16ทีมสุดท้ายและนิชก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและก็จบด้วยการคว้ารองแชมป์ส่วนการเจอเปเช่ในเกมลีกเอิงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเกาติเย่พานิชบุกไปเก็บผลเสมอที่ปาร์คเดอแปลงได้ก่อน 0-0 และกลับมาเปิดบ้านเอาชนะเปเช่ไป 1-0 โดยทั้ง2นัดที่เจอกันทีมของเกาติเย่ไม่เสียประตูให้กับเปเช่เลยจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับนั่นเลยทำให้เกาติเย่ได้รับคำชื่นชมกับไหวพริบทางเทคนิคที่โดดเด่นสำหรับทางคริสตอฟเกาติเย่ครับเขาเคยคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสมาแล้วทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเขาก็ได้คุมทีมอย่างเปเช่ทีมที่มีทั้งนักเตะระดับโลกและมีงบเสริมทัพมหาศาลนับว่าเป็นก้าวที่ใหญ่และท้าทายมากๆบนเส้นทางอาชีพของคริสตอฟเกาติเย่และด้วยวัย55ปีแบบนี้ครับเขากำลังอยู่ในจุดที่มากไปด้วยประสบการณ์และพร้อมอย่างมากที่จะมาทำให้เปชเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับดีลนี้นะครับได้มีรายงานข่าวว่าทางหลุยส์คัมโปสผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเปชเได้มีการรีเควสเองเลยครับว่าต้องเป็นคริสตอฟเกาติเย่คนเดียวเท่านั้นที่จะเข้ามารับงานคุมทัพเปชจากนี้นะครับต้องมารอดูกันละครับว่าคริสตอฟเกาติเย่จะพาเปชไปได้ไกลและยิ่งใหญ่ขนาดไหนและคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนายใหม่แห่งพลพรรคของไอเฟลปารีสแซงต์ชักแมงคริสตอฟเกาติเย่วันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ